ายิ่งใหญ่ราวีบนโลกมวยไทยด้วยกำปั้นอันหนักหน่วงโดยแท้เขาชนะน็อกทรงชัยน้อยปอสุกิจแอร์ชนะน็อกโอเล่เกียรติวันวีชนะน็อกสำราญทองชูโชคชัยอำนาจศักดิ์เมืองชัยภูมิชุดฉอลูกพระบาทชนะน็อกมะขามเล็กสิกุลแว่นน็อกคึกฤทธิ์สนายอามชนะน็อกพระรหัสน้อยสิทธิ์ชุนทองชนะน็อกศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคชนะน็อกดาวเด่นสศักดิ์เกษมชนะน็อกกาวาวชอเชื้อชาติและชนะน็อกบุญเกิดแฟร์ทิกจนกระทั่งปีพุทธศักราช2533โปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุวรรณได้มองเห็นถึงพิษสงสองกำปั้นของพยิคฆ์ติดบางพระจันทร์จึงให้เบนเข็มสู่มวยสากลและมอบภารกิจการฝึกสอนเพิ่มแทคติกมวยสากลจากปรมาจารย์มวยสากลชื่อดังอาจารย์สุดใจสัพพเลข12ครั้งบนสังเวียนโลกกีฬามวยสากลพิคฆ์ติดบางพระจันทร์ได้สร้างความมั่นใจในหมัดผีสิงอย่างดีเยี่ยมได้จุดประกายไฟให้คนไทยทั้งชาติได้เห็นถึงความทรหดอดทนความมานะบักบั่นความอุตสาหะที่จะมุ่งมั่นไปสู่บัลลังก์แชมป์โลกและจากการรอคอยสู่เส้นทางอันเกลือกเกียดนั้นไอ้หมัดผีสิงพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ต้องบากบั่นกับความอดทนบนความวิริยะที่แสนลำบากเกือบ3ปีเต็มจนกระทั่งถึงวันนั้นครับวันนั้นที่ทุกท่านคงจำได้วันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2535จากการใช้เวลาในการรอคอยเกือบ3ปีพิชิตจิตบางพระจันทร์ใช้เวลาแค่8นาที2วินาทีเผด็จศึกยักษ์แคร์โรดอนโปรบังโก้ในยกที่3คว้าเข็มขัดแชมป์โลกครองตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกคนที่16ของประเทศไทยบนความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติครับพิชิตจิตบางพระจันทร์คือแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยแชมเปี้ยนโลกของท่านท่านผู้ชมที่เคารพครับน้ำตาของลูกผู้ชายที่ชื่อพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์น้ำตาที่หลั่งบนรอยยิ้มที่อิ่มเอมของเขานั้นเป็นบรรยากาศที่สุดจะบรรยาย3ธันวาคม2535วันรับขวัญวันรับขวัญแชมป์โลกสู่บ้านเกิดจังหวัดชัยภูมิช่างเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่ช่างเป็นความประทับใจของพี่น้องไทยที่แห่แหนรับขวัญแชมป์โลกคนดีแชมป์โลกของท่านเวลา 8:15 นาทีวันที่3ธันวาคม2535ขบวนรถบัส2ชั้นโดยการเอื้อเฟื้อของโอสถสภาได้เคลื่อนขบวนออกจากสนามกีฬาแห่งชาติมุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมาเวลา 12:00 นคณะของพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์อันประกอบด้วยนายทรงชัยรัตนสุวรรณผู้จัดการนายสุดใจสัพพเลขเทรนเนอร์คู่ใจพันตำรวจโทกรีดินอินแก้วได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือย่าโมที่พิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ได้บนบานศาลกล่าวไว้และได้รับการต้อนรับจากบรรดาข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาอย่างดียิ่งโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายดำรงรัตนพานิชและสองรองผู้ว่านายชัยจิตรัฐขจรและนายโยธินเมธะชนันนอกจากจะต้อนรับคณะแชมป์โลกโดยการเลี้ยงอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารเสี่ยวเซี่ยวแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านยังได้มอบเหรียญย่าโมรุ่นไพรีพินาศให้กับแชมป์โลกพิชิตด้วยเวลา 13:15 นาทีคณะแชมป์โลกพร้อมสื่อมวลชนเต็มรถบัส2ชั้นสมนึกคุณกมลไทยรัฐครับครับคุณสัตว์ครับเรียนเสียงเสียงกีฬาสิพิมพ์เสียงกีฬาครับเกรียงไกรกำจรเกรียงไกรกำจรเสียงกีฬาวิสูตรยิ่งทำไมโลกกีฬาครับจริงจริงชินชัยชมร้องเพลงชินชัยเพลงแตงโมจากนาวสยามมาจากหนังสือแชมป์แชมป์นะฮะมุ่งสู่สี่แยกบ้านหนองบกโคท่ามกลางประชาชนชาวอำเภอจัตุรัสบ้านเกิดที่แออัดยัดเยียดรอต้อนรับขวัญใจของเขาณที่นั้นนายบรรพตบุญนาคนายอำเภอจัตุรัสและข้าราชการพ่อค้าประชาชนเรือนหมื่นโดยพิชิตเข้ารับการประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับอาจารย์หลวงพ่อวิพัฒน์คณะวังโสวัดหนองบัวโคกเวลา 14:30 นถึงอำเภอจัตุรัสนายบรรพตบุญนาคในอำเภอจัตุรัสพันตำรวจโทบุญสารล่าสุวงสวัสดิ์ใหญ่อำเภอจัตุรัสพันตำรวจตรีบุญช่วยโพสีสวปปอำเภอจัตุรัสและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอจัตุรัสได้ใช้โยโห่ร้องอย่างปลื้มปีติ
เมื่อพิชิตศึกบางประจันแชมป์โลกเดินทางมาถึงและเข้ารับน้ำมนต์จากเจ้าคณะอำเภอจตุรัสพระครูปริยัติธรรมนิเทศเวลา 15:30 น.คณะแชมป์โลกถึงจังหวัดชัยภูมิสู่การต้อนรับที่อลังการชนิดไม่คาดฝันมาก่อนโดยเรือตรีสุนัยณอุบลผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้นำบรรดาข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิแห่แหนและนำพิชิตเข้าสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลรับขวัญแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยพิชิตจิตบางพระจันทร์ด้วยขบวนแห่ที่มโหฬารจากนั้นเวลา 16:00 นคณะแชมป์โลกพิชิตศิษย์บางพระยันเดินทางสู่บ้านหนองกระเทียนหมู่7ตำบลกะฮากกิ่งอำเภอเนินสง่าบ้านของนายชุมนางอ่อนหานวิชาชัยบ้านและครอบครัวที่ยากจนของแชมป์โลกของท่านพิชิตศิษย์บางพระยันและคุณพ่อชุมได้นำพิชิตเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อปู่ตาข้างบ้านและแจกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับชาวบ้านหนองกระเทียนทุกคนเวลา 18:00 นคณะแชมป์โลกเดินทางสู่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิมีพิธีบายสีสู่ขวัญเอเปรันเทจพระเมตรุณักขะเนเคหวัตุมิเขตเตมาจักยันตุเทวาชละชะละวิสเมยักษะคันทัพพนังคาติสันตาสันติกยังหุ่นนี้เราจะนั่งฟ้าทุ่มเมตุนันกูครับน้ำใจของพวกท่านแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดการเตรียมงานเพียง2วันเนี่ยไม่ให้ผมปรบมือให้กับท่านได้ยังไงสองวันมีประชาชนผู้มีน้ำใจหลั่งไหลกันมาทานอาหารเพื่อแสดงความยินดีกับเด็กของท่านซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเป็นแชมป์โลกคนที่16พิชิตจะเป็นเด็กของพี่น้องจังหวัดชัยภูมิไม่ใช่ดีที่สุดในประเทศไทยดีที่สุดในโลกท่านอาวครับท่านผู้ชมจากเส้นทางอันครุขระเต็มไปด้วยขวากหนามสู่ดวงดาวอันสูงส่งจากผลแห่งกรรมดีที่พิชิตต่อสู้และอดทนสู่ถนนแห่งเกียรติยศพิชิตศิษย์บางพระจันทร์ทำสำเร็จแล้วไม่เพียงแต่แค่นั้นพิชิตศิษย์บางพระจันทร์ขวัญใจชาวไทยผู้ยิ่งใหญ่เขาจะทำเขาจะปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ดีที่สุดให้สมกับคำว่าพิชิตศิษย์บางพระจันทร์คือแชมป์โลกของท่าน